ให้ลุกจากโต๊ะอย่างเงี้ยบ้างอ่ะค่อยหายเมื่อยหน่อยเอาพี่มีนาทำอะไรคะหน้าก็หาของนะสิคะหาของงมเข็มในมหาสมุทรเหรอคะไหนหาอะไรอ่ะให้ช่วยไหมคะไม่ใช่คือสร้อยคอทองคำของครูมีนาเอามาเก็บไว้ในลิ้นชักเนี่ยค่ะหาไม่เห็นโอ้ไอเส้นสองสลึงตีโป่งของพี่อะเหรอคะเอาแหละอ้าวแล้วเก็บที่ไหนล่ะคะน่ะก็จะรู้ว่าเก็บที่ไหนจะต้องมาหาอยู่ยังไงล่ะคะเพราะมันหาไม่เห็นก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนรู้มากของรักด้วยสวัสดีครับเดี๋ยวนกคุณครูทำอะไรกันอยู่ครูให้ช่วยไหมเห็นนั่งกลมๆเชียวน้องเงยไม่ค่อยอยู่เฉยผมรู้สึกแปลกใจลุงกิติขาลุงกิติมาพอดีเห็นสร้อยคอทองคำมีนาหรือเปล่าคะมีนาเก็บไว้ในลิ้นชักนี้ค่ะสร้อยทองใช่ของรักด้วยไม่เห็นนะครับเนี่ยค่ะลุงกิติมาปัดกวาดแถวเนี้ยพอจะเคยเห็นไอ้สร้อยทองสองสลึงตีโป่งของแกมั้งไหมคะสองสลึงตีโป่งด้วยไม่เคยเห็นนะครับแล้วไปทำอีท่าไหนถึงได้หายครับโอ้ยมันหายยังไงนั่นเหรอคะลุง มันก็หายแบบว่าหาไม่เจออะค่ะเข้าใจละหายมันน่าจะไม่อีกคนหนึ่งแล้วก็มันหาไม่เจอนี่ฟังผมอีกทีนะผมไม่ได้พูดไม่ได้หมายความแบบนั้นผมหมายความว่าไปหายยังไงไปหายที่ไหนไปตรงวางไว้ที่โน่นที่นี่หรือว่ามันโอ้ยอะไรประมาณนี้ก็แบบนี้อะค่ะสร้อยอะมีนาเก็บไว้ในลิ้นชักนี้วันนี้มีนาจะเอากลับบ้านพอเปิดมาดันหายเอาล่ะทุกคนไม่ต้องตกใจครับแบบนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมโอ้ลุงทำไงอ่ะเฮ้ยสมัยผมอยู่ในสนามรบอยู่กองพันพิเศษค่ะลุงเนี่ยเคยเนี่ยฝึกสุนัขให้ดมกลิ่นมาก่อนโอ้โหนี่ถ้าหาว่านี่เรื่องจริงโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าลุงเนี่ยมีจมูกสุนัขคืออุ้ยฝึกสุนัขอ๋อลุงฝึกสุนัขเพื่อที่จะดมกลิ่นหาของใช่ลุงเลยมีความพิชำนาญเป็นพิเศษใช่แล้วครับการหาของนี่นี่คนนี้เลยเฉยๆอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจะลองหาดูจ้ะเป็นไงบ้างลุงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะเจอแล้วเหรอลุงข่มข้อเลยทำไมอ่ะก่อนว่าที่ผมจะหาของของครูมีนานะครูมีนาครับจ้าครูไปขี้ก่อนดีกว่าไหมครับขอโทษด้วยอั้นมานานแล้วขอตัวก่อนนะหาไปพังๆก่อนแล้วกันนิดนึงตายแล้วหาสักขี้แตกเลยนะพี่มีนาลุงไหวไหมคะเนี่ยไหวไหมเนี่ยมันตีขึ้นตีขึ้นเลยเหรอถุงกระโถนไม่มีด้วยสิเนี่ยหนูบอกแล้วอย่าเอาจมูกสุนัขมาใส่เห็นป่ะเลยได้กลิ่นชัดเลยThank you.
นี่เว้ยนี่เว้ยโอ้ยนี่มึงเอาเชือกมาทำไมวะเชือกอะไรวะเอ้ยนี่มันสร้อยทองเว้ยที่พ่อข้าซื้อให้เป็นของขวัญเป็นของขวัญเนาะแล้วพ่อมึงซื้อให้เนื่องในโอกาสอะไรวะก็เนื่องในโอกาสที่ข้าเว้ยมาโรงเรียนไม่สายติดกันเป็นเวลา1สัปดาห์ไงล่ะวะโอ้ยสุดยอดโอ้เจ๊นี่กูว่านะเว้ยแท่งไอ้อ้นน่ะมันได้พ่อมึงเป็นพ่อนะทำไมวะกูว่าป่านเนี่ยไม่ได้บ้านได้รถได้ที่ดินไปแล้วว่ะไม่ต้องมาอยู่วัดอย่างงี้หรอกแม่ฝ่ายก็ประชดตีเล็กเกินไปแต่จะว่าไปตีเล็กจ้าฉันขอยืมพ่อ1วันได้ไหมจ๊ะเพื่อฉันจะได้เชือกตีทองบ้างนะเฮ้ยใครขอยืมพ่อกันมึงบ้าเปล่าเฮ้ยมึงแต่ครูบุษบาเขาเคยบอกว่าไม่ให้ของมีคมมาโรงเรียนนะเว้ยแอะฮะเขาเรียกว่าของมีค่าไม่ใช่ของมีคมเออนั่นแหละจริงๆนะเว้ยข้าก็ไม่ได้กะเอามาส่งมาใส่หรอกเว้ยข้ายังมาโชว์เอามาโชว์ว่ารวยแค่นั้นแหละโอ้ยมึงมาโชว์แค่นี้นะเออและอีกอย่างนะเว้ยข้าก็จะเอาไปมอบให้แอนนี่ของข้าโหเนี่ยมึงคิดว่าไอ้สร้อยโง่ๆของมึงเนี่ยแอนนี่มันจะรักมึงเหรอวะเฮ้ยไอของแบบเนี้ยมันก็ต้องมีการลงทุนสิวะโอ้ใช่ป่ะมีลงทุนด้วยท่านเนี้ยอยากให้ตีเล็กนะทุ่มทุนเพื่อการศึกษาและศาสนาแบบนี้บ้างจังเลยจ้าเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นนะโอ้ยสาธุธรรมะแต่เช้าเลยนะมึงไงเนออ้าวอย่ามาดูถูกคนเนออย่างฉันนะจ๊ะพอดีฉันเนี้ยเป็นคนจิตใจดีไม่ตกกระปกหยาบกร้านหยาบโหลนเหมือนฝายนะจ๊ะชีวิตมึงดีแล้วเหรอเด็กว่าเด็กชีวิตมึงจะเริ่มสั่นคลอนก็ตอนนี้แต่เพราะปากนี่แหละพวกมึงอ่ะทะเลาะไปเถอะเว้ยวันเนี้ยข้าจะต้องมาเด็ดศึกอันนี้ให้ได้เฮ้ยมึงโหดไปปะเนี่ยมึงทะลึ่งปะเนี่ยมึงหื่นเปล่าเฮ้ยหมายถึงวันนี้จะเอาสร้อยเนี่ยไปให้แอนนี่ให้ได้โอ้กูโล่งไปคิดอะไรหรอกูนึกว่ามึงจะทำแบบนั้นอ้าวแต่ฉันละเซ็งเลยฉันว่าจะฝากถ่ายคลิปซะหน่อยโอ้ยอ้อนมึงนี่ก็ทะลึ่งโอ้โหเออที่เมื่อกี้ก็จะมาทำมามึงนี่นะจ๊ะโอ้ยแต่ว่าสร้อยนี่มันก็เจ๋งเลยด้วยโอ้มันสุดยอดเลยจ้ะสีเหมือนจีวรลงตาเลยนะจ๊ะเฮ้ยแต่ที่แรกเราใช้หน้าที่พอหมานะไม่ทันก็หมาบ้านมึงใช้มัดถุงข้าวแกงแม่มึงใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยมึงพูดไม่พอกูแล้วอ้นมึงพูดต่อยมึงเลยเฮ้ยมึงนี่แอปปะเนี่ยมึงแอปปะเนี่ยโอ้โหดูมันสะท้อนแรงเฮ้ยไม่มีสองฝุ่นรักจิ๋วฉันก็อาบน้ำมานะอันนี้รักจิ๋วรักจิ๋วว้ายเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยฮะแกเป็นอะไรเนี่ยจามไม่หยุดเลยเนี่ยไม่รู้อ่ะเป็นภูมิแพ้มั้งก็ตั้งแต่โดนตีเล็กต่อยมาร่างกายก็รู้สึกแปลกๆเป็นอะไรก็ไม่รู้สงสัยเฮ้ยจะมีคนกำลังคิดถึงหรือเปล่าเนี่ยแต่ทำไมอะฮะมันไม่ดีเลยไงมีคนคิดถึงเนี่ยทำเป็นปฏิเสธตีเล็กโถมีคนคิดถึงมันก็ดีนะแต่ไม่เอาตีเล็กได้ปะหรือแกจะเอาเด็กช่างที่มันชอบมาจอดมอไซค์หน้าโรงเรียนเราเอาไหมแย่ไม่เอาหรอกมันก็เหมาะสมกับแกดีนะจะจานอยู่ได้เขาวันหลังใส่อะไรปิดหน้าไปด้วยนะน้ำลายแกเต็มหน้าฉันเนี่ยเราดูโล่งๆนะเออว่ะแปลกๆโต๊ะเรียนมันหายไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยไอ้ตากบอะไรแล้วแบบเนี้ยเราจะเรียนกันยังไงวะเฮ้ยลุงกิตติโต๊ะไปซ่อมหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่มันโล่งเฮ้ยว่าไงสาวสวัสดีจ้าแอนนี่เบลสวัสดีสวัสดีนี่พวกแกรู้ไหมว่าโต๊ะเรียนเราเนี่ยมันหายไปไหนแล้วมันหายไปไหนหมดวะแล้วเราจะเรียนกันยังไงเนี่ยวันนี้อ๋อเบลแกใช่ไหมแกเป็นคนเอาโต๊ะเก้าอี้ของโรงเรียนไปใช่ไหมแกเอาไปแทะกินที่บ้านใช่ไหมเฮ้ยตลกไร้ฝ่ายคนที่ไหนเขาจะกินโต๊ะกันฮะเออก็ไม่รู้เห็นหน้าบวกน่ากลัวเอาเฮ้ยไอ้อ้น
นี่มึงไม่หามั้งเหรอหล่อมากพ่อแบทพีทพ่อเคนธีรเดชแหมโอ้ยมันใช้เวลามันเล่นกันไหมจ๊ะเนี้ยวันนี้เราจะเรียนกันยังไงจ๊ะเนี้ยโอ้ใช่เพราะฉะนั้นในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าห้องฉันขอสั่งให้ฝ่ายไปตามลุงกิตติหรือไม่ก็ไปฟ้องครูซะอ้าวไปแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยอ่ะอ้าวก็เธอน่ะมาว่าเบลหน้าปลวกทำไมยาขอบใจมากนะไม่เลยแจ๊แกขำจะคนแรกเลยตากบไม่ได้เราขอโหวตอะไรใครคิดว่าหัวหน้าห้องเหมาะสมที่จะเอาเรื่องนี้ไปบอกครูมากที่สุดตีกันการเลยโอ้ยมันยากไปยกมือพอโอ้ยก็ได้งั้นใครคิดว่าแอนนี่ควรจะเรื่องนี้ไปบอกครูยกมือขึ้นไปอะไรวะไปเลยไปบอกครูเป็นหัวหน้าห้องต้องเสียสละไปเร็วไปเลยไปเลยขี้กองเร็วๆไปน่าอยากหัวเราะนี่นะไม่ช่วยอุ้ยเฮ้ยพวกเราอะไรวะฉันว่ามันมีอะไรแปลกๆว่ะแปลกยังไงจ๊ะฝ่ายไม่รู้ดิแต่ฉันมีลางสังหรณ์นะลางสังหรณ์อะไรพูดไปนั่นหลวงตาน่ะบอกตลอดว่าลางที่ไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นดีเฮ้ยจริงแต่ข้ารู้สึกแปลกๆเหมือนไอ้ฝ่ายนู้นเว้ยเห็นไหมมึงรู้สึกเลยแปลกยังไงไว้ติเอ้าเฮ้ยก็คิดดูดิเก้าอี้กับโต๊ะเยอะแยะเนี่ยมันจะหายไปได้ไงวะจะเอาไปซ่อมมันก็ไม่ใช่เรื่องสภาพมันก็ยังดีๆอยู่นะเว้ยและอย่างวันเนี้ยคือวันที่เราเปิดเรียนถ้ามีอะไรครูบุษบาก็ต้องบอกเราจริงไหมใช่ๆน่าคิดน่าคิดเออมันแตกจริงมันดูมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมเออทำไมก็ไม่รอถึงวันที่รู้ว่าถ้าลุงไปซ่อมลุงต้องบอกเราก่อนดิจะไม่แจ้งก่อนให้เรานั่งเรียนเฮ้ยมาดูแล้วรอยเท้าเอ้ยจริงด้วยเฮ้ยมันมาได้ไงวะรอยอะไรใครขึ้นไปยืนแล้วหรือเปล่าไฟมึงชัวร์เลยไม่ใช่เราไม่ได้ยินอะไรยากใส่รองเท้าโดดเรียนในวันนั้นอ่ะกูจะคอยจะไปโดดตึกสองชั้นมึงบ้าเปล่าดังติ่งด้วยดังติ่งเบลคนนั้นไปนอนตรงนั้นหรือเปล่าหน้าไปพิงอุ้ยบ้าไม่ใช่รอยเท้ามาเดี๋ยวขวนหน้าแหกหน้าไม่ใช่ตีนเอ้ยเท้าหนีได้ยังไงวะกิตติไม่เห็นของพี่เขาบ้างหรอคะไม่เห็นนี่ยังไม่เจออะไรเลยนะเนี่ยครูสมาค่ะค่ะครูตอนนี้โต๊ะที่ห้องเรียนไม่มีอะไรสักตัวค่ะครูโอ้ยอันนี้อย่าล้อเล่นสิคะลูกคุณครูกำลังหาของกันอยู่หนูไม่ได้ล้อเล่นค่ะครูแต่ที่ห้องไม่มีโต๊ะจริงๆค่ะครูโอ้ยห้องเรียนมันก็ต้องมีโต๊ะสิคะไม่ใช่ห้องน้ำจะได้มีชักโครกครูแต่วันนี้ห้องเรามันโล่งๆไว้นะคะครูมันไม่มีจริงๆโอ้หนูแอนนี่เนี่ยพวกลุงกำลังคิดเครียดกันอยู่เนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยสร้อยทองครูมีนาเขาหายไปเนี่ยมันล้อเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้เอ้าทำไมไม่มีใครเชื่อหนูเลยเนี่ยหรือว่าลุงกิติเอาโต๊ะไปซ่อมคะเอาโต๊ะไปซ่อมอะไรก็โต๊ะมันยังดีๆอยู่ลุงไม่ได้เอาไปซ่อมครูอย่างนี้โต๊ะก็หายสิคะครูเพราะที่ห้องไม่มีโต๊ะจริงๆค่ะครูอันนี้คะหนูไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ยหนูพูดจริงๆนะคะหนูไม่ได้ล้อเล่นจริงเหรอคะเนี่ยแล้วหนูจะล้อเล่นไม่ได้อะไรขึ้นมาคะครูจริงอ่ะจริงไม่เชื่อครูไปดูที่ห้องได้เลยค่ะครูแต่แล้ววันนี้เป็นเพื่อนอยู่ที่ห้องค่ะครูวันนี้มันอะไรกันเนี่ยครูไปดูเขาก่อนค่ะครูไปดูเขาไปดูแล้วมันไงยุ่งอย่างนี้นี่ก็ยังหาไม่เจอนั่นก็ยังหายอีกเอ้าลุงกิตติคะโต๊ะเก้าอี้หายไปไหนหมดคะเนี่ยโอ้โหเฮ้ย
หรือว่ามีคุณเอาไปต้มกินซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครวะต้องหนูเบลหนูเบลแน่ๆเฮ้ยหนูเบลถามจริงเอาโต๊ะไปต้มกินเปล่าเนี่ยโอ้ยลุงใครจะไปกินโต๊ะเอ้าจะไม่รู้เลยก็เห็นหนูเบลหน้าปลวกโอ้ยแล้วได้แล้วโอ้ยจะมาเอาอะไรกันตอนนี้คะแบบนี้ครูว่าท่าทางไม่ดีแล้วนะคะอย่างนี้เราต้องโดนขโมยขึ้นแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วครับครูตรงหน้าต่างเนี่ยมีรอยเท้าด้วยนะจ๊ะลองมาดูสิจ๊ะใช่ไหมไหนดูเอาไปดูเลยครับนี่จ๊ะเนี่ยครูชัดเลยชัดชัดอย่างเนี้ยเราโดนปนจนโดนปนค่ะขโมยโดนปนจนขอโทษค่ะครูตกใจอะค่ะแล้วอย่างนี้ทำยังไงอะคะทำยังไงไม่ต้องห่วงครับครูเรื่องสืบสวนสอบสวนแบบเนี้ยผมถนัดเพราะผมฝึกมากับหน่วย BMTA ครับครูนี่ BMTA นั่นมันอะไรวะขอสมกอ่ะมึงทำอะไรขอสมกวะก็กูไม่มีอะไรจะทำกูก็เลยพูดให้มันเท่ๆอย่างนั้นแหละช่วยไอ้บ้าเอ้ยเป็นอะไรของมันวะจากรอยเท้านะครูผมสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นรอยเท้าของคนที่ใส่รองเท้า2ยี่ห้อครูโอ้โหแสดงว่ามันก็มากัน2คนดิวะใช่มาคนเดียวเฮ้ยแต่ไซส์เท้ามันไม่เท่ากันเฮ้ยคนอะไรวะไซส์เท้าไม่เท่ากันไม่เชื่อมาดูนี่ไหนๆๆๆไหนอะไรรอยเท้าเนี้ยเป็นรอยเท้าของคนที่ใส่รองเท้ายี่ห้อภูม้าพื้นรองเท้าทำมาจากยางจากประเทศโคลอมเบียโอ้โหดอกยางมีลักษณะพิเศษและที่สำคัญนะไอ้โจรเนี่ยโดนรองเท้าคู่นี้กัดอยู่ด้วยไฟรู้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะบอกแล้วข้าฝึกมาโอ้โหแล้วมีมากเลยโอ้มีดูดิมีเรื่องอะไรปะวะคุณรู้จริงเนี่ยรู้ได้ไงวะนี่ไงเฮ้ยรอยอะไรอ่ะนี่เป็นอีกรอยเท้านึงเป็นรอยเท้าของคนที่ใส่รองเท้ายี่ห้อนาจายี่ห้อเดียวกับโทน้ำอ่ะอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปรองเท้ารุ่นเนี้ยกำลังเป็นที่ยอดนิยมเป็นรุ่นที่ใส่แล้วเหาะเหินเดินอากาศได้เลยนะโอ้โหพิเศษขนาดนั้นเลยวะคิดว่าจะมาป้นแล้วหนีไปแบบระโดดสินะไอ้โจรกระจอกไม่ได้แดกหรอกสรุปอย่างนี้แล้วโจรเป็นใครเนี่ยไฟพอจะเดาได้ไหมลูกจริงสิครับเนี่ยโอ้โหทำยังกับพวกหมาตำรวจยังไงอย่างนั้นเลยฟ้าจะต้องเดาออกสิว่าไอ้คนร้ายมันคือใครใช่ป่าวคนร้ายอ่ะจะต้องเป็นคนที่ใส่รองเท้า1ใน2ยี่ห้อนี้ครูแล้วคนร้ายนะมันก็อยู่ไม่ไกลไปจากเราหรอกครูและที่สำคัญน่ะมันรู้จักพวกเราดีด้วยเฮ้ยอันนี้ป่ะไม่งั้นแล้วคงไม่เลือกมาในเวลากลางคืนหรอกครูโอ้โหโถ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 แล้วโจรที่ไหนว่ามันจะมากลางวันแสกๆแล้วไอ้พ่อคุณฟ้ายทำเป็นเล่นไปขนาดโรงเรียนเรายังมีโจรน่ะนะโจรอะไรเหรอจ๊ะก็โจรปล้นใจไงนะจ๊ะแอนนี่เละไอ้ตีแม่งเวลากูจะเทพมึงอย่าเอามุกเสียวๆผมมากันซีนกูได้ป่ะโอ๊ยนี่เลิกไร้สาระกันได้แล้วโรงเรียนเรากำลังโดนขโมยขึ้นอยู่นะใช่ๆๆครูบุษบาขาและแบบเนี้ยจะทำยังไงล่ะคะครูนั่นน่ะสิคะโจรอย่างนี้ก็อะไรไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเนี่ยเชื่อมาส่องอีกไปจับโจรหมดเลยนู่นไปส่องนู่นทำไงดีวะอุ๊ยอ้วนเลยจะเรียนยังไงคะเนี่ยแต่ยี่ห้อรองเท้าส่งอะไรเรามีข้อเท้าก็ปีนสูงนี่เนาะโจรโชคนี่คุณเป็นเด็กคุณพ่อคะแองจี้ทำตามที่คุณพ่อบอกทุกอย่างแล้วนะคะอีกไม่กี่เดือนพวกมันจะต้องพังแน่ๆเลยค่ะค่ะแองจี้จดไปหมดแล้วค่ะรับรองพวกมันล้มละลายกันแน่ๆค่ะคุณพ่อ
ุณแองจี้ครับขำอะไรอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยขำอะไรครับอ๋อเปล่าค่ะคือแบบคุยธุระอยู่อะค่ะครับไม่สบายไหมครับเนี่ยตัวก็ไม่ร้อนนะครับเปล่าค่ะเปล่าค่ะหรือว่ามีพิรุธอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยมีอะไรปิดบังผมหรือเปล่าเนี่ยเปล่าโอ้เสียงสูงไม่มีก็ดีแล้วครับผมค่ะว่าแต่ครูปิติมาหาแองจี้แต่เช้าเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าคะโหนี่เช้าเหรอครับเนี่ยนี่มันเที่ยงแล้วนะครับครูแองจี้ครูแน่ใจนะครับว่าครูไม่ได้เป็นไรครับแน่ค่ะไม่เคยแน่ท่านี้มาก่อนเลยท่านแน่ก็ดีครับเพราะวันนี้ทุกคนเขาวุ่นกับของที่หายครับครูบุษบาเขาก็เลยให้ผมเนี่ยมาสำรวจทุกคนว่ามีอะไรหายอีกไหมจะได้แจ้งความไปเลยทีเดียวครับครูหายไปให้หมดซะก็ดีครูแองเจลิก้าพูดกับใครครับลืมไปโรงเรียนนี้ไม่มีความลับแล้วสรุปนี่คือของครูแองเจลิก้าหายไหมครับมีอะไรหายไม่บอกผมเดี๋ยวผมจะได้ไปบอกครูบุษบาถ้าจะหายจะไม่ต้องขอใจเพื่อนเลยค่ะที่หายไปกับครูปิติครับคือจริงๆแล้วของทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมดีนะคะก็ดีแล้วครับแต่อาจจะมีของใช้ส่วนตัวบางอย่างที่อยากจะให้ครูปิติไว้ครอบครองอะค่ะไม่ทราบว่าครูปิติต้องเช็คไหมคะไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเกิดไม่มีอะไรหายก็ดีแล้วนะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเอาไปไหนอ่ะกูปิติอย่าเพิ่งสิคะกูปิติโอ้ยเว้ยนี่เว้ยสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของข้าปืนจับเท็จโอ้เป็นไงแล้วมันใช้งานยังไงล่ะจ๊ะฝ่ายงั้นดิเงยปืนนี้คือปืนจับเท็จใครพูดหมกเม็ดโดนยิงใส่ไหลพูดโกหกก็พูดหลอกลวงมีทั้งลับทั้งล้วงโดนจับทุกรายปืนนี้มันละเด่นเฉียบขาดกองตำรวจแห่งชาติมายืมไปจับไก่เขาสงสัยว่าไก่จะได้พลอยเดินเป็นโจรลอยๆต้องยิงให้ตายเอ้าแล้วก่อนจะยิงมันเนี่ยไม่สอบปากคำไก่มันหน่อยหรอเขาสอบปากคำแล้วไก่พูดมากว่าส่งเสียงกระตากกระตากหน้าลำคาญใจกองตำรวจเลยไม่ฟังเสียงกองตำรวจเลยไม่ฟังเสียงควักปืนยิงเปี้ยงไก่เดี้ยงตายเอชาเอชา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 น้อยแม่โอ้ยนี่ที่แกเล่ามาเนี่ยมันไม่เห็นมีสาระอะไรไฟดูดิใช่แล้วปืนอัดลมออกไปโชว์ทำไมนะฮะฟ้ายโอ้ดีปืนจับเทสเขาปืนอัดลมโอ้ลองเปล่าลองอะไรหรอเอ้ยมันจะใช้จับยังไงหรอวะมานี่เลยมึงมานี่เลยแอนนี่เธอด้วยมานี่อะไรตีมึงถือปืนนี่แวะแล้วเล็งไปที่แอนนี่เลยเฮ้ยแล้วมันจะไม่อันตรายหรอจ๊ะเฮ้ยไม่อันตรายปืนเนี้ยมันไม่มีลูกแต่เราจะใช้คำว่าปังแทนการยิงเฮ้ยแล้วไงต่ออ่ะก็พอเรามายืนต่อหน้ากันแบบนี้ใช่ไหมฉันจะเป็นคนยิงคำถามเองแล้วถ้าคำถามนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเว้ยคนที่โดนถามอ่ะต้องพูดคำว่าปังและที่สำคัญน่ะห้ามโกหกตัวเองด้วยโอ้ฝ่ายก็มีหัวตั้งตันเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยเอาเลยปะล่าเอาเลยปะล่าเลยตีเล็กมึงรักแอนนี่สุดหัวใจใช่ปะวะปังว้าตีเล็กทั่วทุ่งกระจรศิลป์เนี่ยแอนนี่สวยที่สุดใช่ปะวะปังปังว้าตีเล็กและที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมึงโกหกใช่ปะวะรัวไม่ยั้งโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยเนี่ยสรุปว่าไอ้ที่ชมมาทั้งหมดเนี่ยนะแกโกหกจริงๆมั้ยเนี่ยโอ้ยเปล่าจ้าแค่เคลื่อนตามฟ้าเฉยๆตลอดทำไปง้องแง้งใส่กันด้วยว้าหยุดเลยหยุดทุกคนเลยล้อกันอยู่ได้เขินเขินหน้าบานเลยนี่แล้วสรุปว่าปืนเนี้ยมันใช้จับโจรยังไงจ๊ะเอ้า
าโถเราก็เอาตัวโจมาก่อนไงแล้วค่อยทำการจับเท็จมันโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไอ้ไฟแล้วตอนนี้มันมีโจรไหมเล่าปืนขึ้นไหมทุยอะไรแต่อุตส่าห์รอฟังตั้งนานเราคิดว่ามีอะไรแต่มันจับโจรจริงนะมึงอันนี้โอ้ยวันเลยวันนี้ม่วงวันนี้ไฟอยู่คนเดียวนั่นแหละเอาเป็นว่าทำใจเย็นๆในเมื่อพ่อเขาไม่เลี้ยงเดี๋ยวลุงเลี้ยงเองโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะลุงมีตังลุงก็ไม่รู้เรื่องอะไรจะมากันแล้วล่ะครับโอ้ยเย็นไม่ไหวหรอกค่ะลุงเกิดมาเพิ่งเคยโดนโจรขึ้นโรงเรียนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วโถลุงโรงเรียนเราก็แค่เนี้ยไอ้โจรมันยังใจร้ายใจดำใจชั่วมาขโมยไปอีกเหรอแล้วหูมันเอาอะไรก็ไม่เอามันเอาโต๊ะกับเก้าอี้ไปแล้วเด็กๆจะเรียนยังไงคะจะเรียนยังไงคะแต่ยังไงผมว่าครูบุษบาทำใจดีๆไว้ก่อนนะครับเออนะอะไรสวยสวยสวยแล้วแต่คราวนี้สวยคุณครูคนสวยเราเป็นหนอนหนอนไส้โอ้ยยังไงฉันเองได้ยินมาซ้องหูได้ยินยังไงฟังแล้วหูแทบช็อกตายเออยังไงคุณแองเจลิก้านั่นนะเธอมีมารยาเลื่อนไหลว่าไปก็ไม่อยากจะเชื่อเธอเป็นหนอนในเกลือช่างเรื้อร้ายเฮ้ยพี่มีนาเอาอะไรมาพูดจริงๆหมายเกณฑ์ขึ้นปรุดไม่จริงใช่ไหมครูแองจี้ทั้งสวยทั้งแสนดีสวดทรงก็เซ็กซี่ไม่น่าเป็นคนร้ายจริงเฮ้ยเจ้าฝ่ายบอกว่าโจรมากันสองยกโต๊ะแคล้วคล่องแองจี้คงทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันได้ยินฉันได้ยินจะว่าไปนะพี่มีนาอย่าเที่ยวไปกล่าวหาเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยจริงสิจริงสิแล้วเป็นไปได้เหรอแล้วเอาตั้งเบอร์เรอร์แบกไปได้ไงนั่นน่ะสิแองจี้เขาคนนะชนร่างเล็กแต่บางอย่างก็ไม่เล็กแบกอยู่สองลูกใหญ่ลุงคะทำไมลุงทะลึ่งอย่างนี้กันล่ะน่าสงสารผมหมายความว่าสองลูกกระตาคุณแองเจลิก้าตาโตจะตายตัวเธอแล้วก็เล็กเนี่ยชนนิดหนึ่งจะแบกโต๊ะหนักอึ้งซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ให้ครูมีนาครูมีนาครับช่วยชี้แจงให้กระชับผมมันแข็งใจใช่หลักฐานของเรานะก็ยังไม่มีพูดจาอย่างนี้ถือว่าใส่ร้ายถ้าเรื่องไม่ดีแล้วมันต้องมีกลิ่นว่าถ้าเรื่องไม่ดีแล้วมันต้องมีกลิ่นถามจริงๆแกไปได้ยินมาจากไหนเอทาเอทาชาชาชาฮานอยแน่โอ้โหเปล่าลุงหน้าสิวหน้าขวานนี่จะเป็นอุตส่าห์เอทชายก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะจะเล่าให้ฟังยังไงครูมีนาเดินไปที่ห้องได้ยินเสียงครูแองเจลิก้าคุยโทรศัพท์บอกว่าเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยดีพวกมันต้องล้มละลายพูดอย่างนั้นเลยเหรอใช่ก็ดูไม่มีอะไรนี่คะธุระของครูเขาหรือเปล่าหรือไงไม่ใช่ที่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่พอฟังไปมันมีประโยคนึงสิคะพูดในโทรศัพท์ว่าสวัสดีพ่อเลี้ยงโอ้ยก็ตกใจพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแล้วทำไมคะพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงอะไรเฮ้ยพี่อย่าบอกนะฉันก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกอย่าขอให้เป็นพ่อเลี้ยงนายทุนคนนั้นเลยพี่พูดจริงปะเนี่ยจริงสิได้ยินมาเต็มสองหูเดี๋ยวครับครูทั้งสองครับพ่อลงพ่อเลี้ยงอะไรกันเหรอครับแล้วทำไมถึงได้ตกอกตกใจกันขนาดนี้ด้วยเอาเป็นว่าทำใจเย็นๆในเมื่อพ่อเขาไม่เลี้ยงเดี๋ยวลุงเลี้ยงเองโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะลุงมีตังค์ลุงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวครูมีนาเล่าให้ฟังเรื่องมันเยอะเรื่องมันยาวเรื่องมันซับซ้อนเย
เยอะยาวซับซ้อนอย่างไงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงอะไรที่ไหนโอ้ยเฮ้ยทำไมห้องมันโล่งอย่างนี้ครับโอ้โหไอ้ตีเขารู้กันทั้งโรงเรียนแล้วแกเพิ่งมาตกใจอะไรตอนนี้เนี่ยฮะเฮ้ยนี่ไงครูพิติไม่เชื่อถามเขาดูก็ได้เฮ้ยถามเรื่องเต้นเกาหลีใช่ไหมครับโอ้ยเรื่องนี้ผมตอบได้ชัวร์เลยเย้ยโอ้ยตีเขากำลังหน้าสิวหน้าขวานกันอยู่จังนี่เกาหลีเข้าสิงอีกแล้วหญิงตายตายดีใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆหยุดเก๋ากันได้แล้วพวกเธออะไรกันนักหนาเฮ้ยก็ดูมันคนกำลังเหนื่อยๆอีกที่สำคัญก็คือเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครูปิติครับลองเล่าให้ทุกคนฟังสิว่าครูอ่ะคุยอะไรกับครูแองเจลิก้าเออเรื่องอะไรกันคะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับคือจังหวะที่ผมไปหาของไปเช็คของเนี่ยครูแองเจลิก้าเขาเข้ามายั่วผมผมกลัวผมก็เลยวิ่งหนีไปเข้าห้องน้ำครับจ้ะพอดีปวดฉี่ผมก็เลยยืนฉี่ผมก็เลยเดินคิดว่าโจรมันจะขึ้นจริงหรือเปล่าแต่พอมายืนเห็นอยู่ที่เนี่ยก็รู้เลยครับว่าโจรมันขึ้นจริงๆอะครับมันโล่งสักครั้งครูพิติค่ะมาอยู่นี่เองเหรอคะครับอุ้ยแล้วทำไมห้องโล่งแบบเนี้ยหรือว่าที่โจรขึ้นมันเป็นเรื่องจริงคะโอ้ยก็จริงนะสิคะแหมครูแองจี้น่าจะรู้อยู่แก่ใจทำไมแองจี้ต้องรู้อยู่แก่ใจได้คะก็ฉันน่ะได้ยินมาทั้งสองรูหูโธ่บอกว่าเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยดีมันล้มละลายแน่นอนพูดคำนี้เลยค่ะมีประโยชน์เดี๋ยวค่ะมันคืออะไรคะแองจี้คุยกับพ่อเลี้ยงจริงค่ะน้าวฉันได้ยินจริงๆแต่เดี๋ยวค่ะแต่ที่แองจี้คุยกับพ่อเลี้ยงแองจี้พูดถึงเรื่องเกมออนไลน์อะค่ะเกมออนไลน์อะคะค่ะคือมันคือเกมหน่วยลบทหารนะคะแล้วคือแองจี้คุยกับพ่อเลี้ยงไว้ว่าเย็นนี้เราจะไปแบบตีบอสมันนะคะจริงๆตอนนี้ก็ปล่อยบอดทิ้งไว้เหมือนกันจะสั่งดึกเหรอคะเรื่องแค่นั้นแล้วต้องมาทำลับๆล่อๆแอบคุยทำไมล่ะคะก็แองจี้แอบเล่นเกมในเวลางานนะคะแองจี้ขอโทษนะคะว่าแล้วไม่เล่าว่าไม่ผิดเชียวครูมีนาฟังไม่ได้สับแล้วจับเอามากระดึกกระเดียดค่ะนั่นแหละก็ถ้างั้นครูมีนาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าฟังไม่ค่อยถนัดจริงๆอ่ะโอ้โหแล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันล่ะคะโต๊ะเก้าอี้ไม่มีแบบเนี้ยเด็กๆจะเรียนได้ยังไงอ่ะหายหมดเลยเอาอย่างงี้มั้ยครับครูบุษบาเดี๋ยวผมอ่ะจะไปเอาเก้าอี้กับโต๊ะที่ให้เขายืมไปอ่ะกลับมาก่อนดีมั้ยครับก็ดีเหมือนกันค่ะครูปิติเอาไปจากไหนคะเอ้าก็เมื่อวันก่อนเนี่ยครับที่ผมมายืมโต๊ะไปไงที่บอกว่าจะเอาไปช่วยงานที่ท้ายตลาดอ่ะครับแล้วครูมาเอาไปวันไหนเนี่ยเมื่อวันซืนไงครับที่แล้วเขาบอกว่าเขาจะมาคืนวันจันทร์นี้ด้วยก็บอกไปแล้วนะอันแล้วครูปิติเอาไปกี่ตัวคะอ๋อก็เอาไปอย่างละ5ตัวครับแสดงว่าไม่หายนะสิเนี่ยเอาตัวมาเชิญมานี่ครับอุ้ยมาพอดีเลยเนี่ยครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลยครับพี่ค่ะเฮ้ยยังอยู่อ่ะโต๊ะยังอยู่โอ้ไอเราก็นึกว่าปนจนปนอะไรครับไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรครับวันหลังเอามาเร็วๆหน่อยนะคะใจหายกันทั้งโรงเรียนเลยก็มีพรุ่งนี้นะครับเอ้าเอาไปเลยนะคะวันนี้อ่ะครับโอ้จนมีนะครับจนๆเหรอจ๊ะขนมาคนเดียวเหรอเนี่ยอะไรครับคุณจี้ไม่ใช่ว่าขนเออไม่ต้องเลยคุณจี้ค่ะครูควรใจกล้าครับแสบเลยวันนี้เลิกเรียนแล้วผมมีของเล่นมาเล่นกับครูด้วยฮะของเล่นอะไรอ่ะผมเอาปืนเนี้ยเล็งไปที่ครูนะฮะแล้วผมก็ถามคำถามครูแล้วถ้าเรื่องแบบเลิกจริงครูตอบว่าปังแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านมาส่งครูด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปได้แล้วจ้า Stand up please
see you next week นะคะครูควรใจกล้าครับจ้ะลูกวันนี้เลิกเรียนแล้วผมมีของเล่นมาเล่นกับครูด้วยฮะของเล่นอะไรอ่ะนี่ฮะเธอจะไปยิงคุณเหรอเขาเรียกว่าปืนจับเท็จครับใช่ค่ะครูพวกหนูลองเล่นมาแล้วเผื่อครูเนี่ยจะเอาไปใช้กีดหนุ่มๆได้นะคะว้าว interesting เป็นไรนะสนใจจังเลยมันเล่นยังไงล่ะจ๊ะมันเล่นไม่ยากครับครูนั่นคือกดหรือขมิบผมเอาปืนเนี้ยเล็งไว้ที่ครูนะฮะแล้วผมก็ถามคำถามครูแล้วถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงครูตอบว่าปังแต่ที่สำคัญนะครูห้ามโกหกตัวเองนะฮะโอ้ยปืนอะไรอ่ะน่าสนใจอ่ะเอ้ยลองเล่นดูลองดูนี่เล่นกันหมดทุกคนแล้วเหรอเล่นแล้วเล่นแล้วค่ะไฟไฟเอาคำถามแบบคมๆเลยนะเพื่อครูแอนเจลิก้าเนี่ยจะไปจีบหนุ่มๆต่อครูแอนเจลิก้าครับครูสวยที่สุดที่สามโลกเปล่าครับปังโอ้ยจริงมากใหญ่มากครูแอนเจลิก้าค่ะครูแอนเจลิก้าชอบคุณปิติใช่ไหมคะน้ำลายไหลครูพูดถึงครูปิติน้ำลายไหลเหรอครับครูโดนจริงแหมเริ่มสนุกแล้วสิคะครูใช่จ้ะก็ดิบอะไรนะฟายเขาบอกห้ามโกหกนี่พูดความจริงทั้งหมดนะครูคำถามต่อไปเลยดีกว่าครับครูใช่ครูแองเจลิก้าเคยโดดเรียนป่ะครับปั้งก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะจ๊ะครูก็เคยโดดเพราะฉะนั้นทำอะไรอย่าคิดว่าครูไม่โดดหลายเนี่ยแซวว่าเรากระโดดขอฉันถามมั้งได้ไหมจ๊ะถามจริงเลยนะครูครูแองจี้อ่ะไม่ค่อยเข้าวัดใช่ไหมจ๊ะปั้งนั่นไงว่าแล้วครูเข้าบ้างก็ดีนะจ๊ะจิตใจอ่ะจะได้พ่องใต้แหมก็ครูงานเยอะนิดจ้าแล้วแต่ก่อนครูก็อยู่เมืองนอกครูไม่ได้เมืองไทยเออครูครับครูเคยคบที่เดียว2คนใช่ไหมครับโอ้ยลบเจียงเหินแอบแซบนะคะครูโอ้ยครูอย่างนี้ก็สอนวิธีสับล้างผมมั้งเลยครับโอ้ครูงั้นก็ต้องโกหกอีกคนไปหาอีกคนละดิโอ้ยอย่างครูแองจี้สวยเนี่ยเขาไม่ต้องโกหกหรอกพี่เขาสวยแบบนี้ก็มีผู้ชายมาพลีกายถึงหน้าแล้วแค่นี้ครูแองจี้เคยโกหกใช่ไหมจ๊ะโอ้ยแมวแมวดูดิครูท้องอ่ะครูเป็นอะไรบ้างคะเนี่ยครูเอายาไหมจ๊ะเดี๋ยวฉันวิ่งไปเอาให้แล้วครูโอเคสงสัยตำปูพละอุ้ยตำปูพละตอนบ่ายอะไรคงจะแบบทำลิสต์อีกหน่อยเดี๋ยวคงจะตดอะครูว่านะโอ้ยว้ายเนี่ยครูแองจี้ค่ะหนูว่าครูไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหมคะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวครูไปเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้นะจ๊ะยังไงก็เจอกันสัปดาห์หน้าจ้ะเจี๊ยบเด็กๆบ๊ายบายครูไหวครูไหวนะฮะครูขมิบไว้ก่อนนะจ๊ะเราก็นึกว่าจะเป็นอะไรมากเออคุยแต่เรื่องสับล้านไม่ธรรมดาเนี่ยครบทีเดียว2คนเลยแล้วสรุปครูเคยโกหกหรือเปล่าเนี่ยเด็กวัดทำไรอยู่วะเฮ้ยแม่อัพแอนด์ดาวซะขนาดนี้ตักพาอยู่มั้งจ๊ะอ้าวกรนตรีนแต่เช้าเลยมึงทุกคนค่ะทุกคนค่ะสวยแล้วโวยวายอะไรเสียงดังซะขนาดนั้นมันเรื่องอะไรคราวนี้นะคะครูว่าเรื่องครั้งนี้บิ๊กเบิ้มเบิ้มเพิ่มใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่พวกเราเคยเจอเลยนะคะ